สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่นานาจุ๊บชาแนลวันนี้จะมากล้องแบบเบลอๆนิดนึงอาจจะไม่ได้ชัดมากนะคะเนื่องจากว่าเราใช้กล้องในโน้ตบุ๊กถ่ายนะคะเพราะว่าเราลืมชาร์จแบตกล้องคือตอนแรกกำลังจะถ่ายแล้วนะคะเตรียมทุกอย่างแล้วปรากฏว่าอะไรลืมชาร์จแบตกล้องก็ได้ไปชาร์จอยู่ข้างหลังตรงนี้เนื่องจากว่าใจนะคะได้จับฉลากก็เลยได้แปลงมานะคะแปลงนี้เป็นแปลงของมินิโซนะคะแล้วก็อยากจะมาทดลองการใช้แปรงมินิโซดูว่ามันสามารถที่จะใช้แต่งหน้าได้จริงหรือเปล่านั่นเองก็คือยังไม่ได้ใช้เลยก็เลยจะมาทำวิดีโอก่อนค่อยเอาไปใช้นะคะเราก็ได้มาแปรงหนึ่งเซตนี้นะคะแล้วก็แถมกระเป๋ามาด้วยกระเป๋ามันก็จะเป็นนี้ขอใส่แปรงตัวแรกก็จะเป็นแปรงปัดแก้มได้แปรงปัดแก้มหนึ่งอันที่สองก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นคอนทัวร์นะคะเป็นแปรงคอนทัวร์โอเคอันที่3เป็นแปรงลงรองพื้นนะคะอันที่4จะเป็นแปรงที่ใช้สำหรับแต่งตามีอยู่2ด้ามอันนี้จะเป็นหัวก็จะเป็นลักษณะหัวฟูๆหน่อยด้ามก็จะเป็นด้ามเล็กกับด้ามใหญ่นะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีแปรงลิปสติกแปรงลิปสติกแปรงปัดขนคิ้วแล้วก็มีแปรงเขียนคิ้วนะคะโอเคใช้ตัวนี้กับรองพื้นนะคะคือสีรองพื้นของแจงตอนนี้นะคะก็จะต้องเป็นการผสมกันนะคะระหว่างตัวดับเบิ้ลแวร์ตัวนี้นะคะดับเบิ้ลแวร์สีดอนนะคะสี 2W1 สีดอนกับตัวกับเลฟลอนคัลเลอร์สเตย์นะคะสีที่แจงใช้ของเลฟลอนจะเป็นสีโกลเด้นเบจนะคะโกลเด้นเบจสี300นะคะมันก็พอดีอ่ะพอดีกับสีผิวจากการแตะแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันกินลองพื้นปะต้องลองดูนะโอเคนะจะให้ความแบบเนียนระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ใต้ตาไม่ตกล่องถือว่าสอบผ่านแล้วก็สำหรับเรื่องกินลองพื้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นปกติอยู่แล้วของแปรงที่มันราคาไม่ได้สูงมากมันก็ต้องชอบกินลองพื้นเป็นธรรมดานะคะสรุปแล้วมันกินลองพื้นนะคะแต่ว่าการในการใช้เกลี่ยหรือว่าใช้กดๆรอยค่ะพวกจุดด่างดำเนี่ยมันก็ทำได้เนียนในระดับนึงถ้าเกลี่ยรองพื้นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เห็นไหมก็ความเนียนนวลมันก็โอเคอยู่เนาะใช่ไหมความเนียนมันโอเคนะคะถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยให้คะแนนในการที่ความสามารถในการเกลี่ยรองพื้นนะเป็นให้8คะแนนเลยนะเพราะว่ามันเกลี่ยดีนะแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยเนียนไปกับรองพื้นได้แล้วก็ได้ลุคที่มันไม่ได้หนาเกินไปด้วยสามารถเอาไปใช้ได้นะเราไปดูขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการลงแป้งนะคะจะใช้แปรงที่มันจะเป็นแปรงแบบนี้นะคะจริงๆเอาไว้สำหรับลงแป้งก็ได้หรือว่าเอาไว้สำหรับใช้ brush on ก็ได้แต่ก็จะมาใช้ให้ดู2รอบเลยแล้วกันว่าเอาไว้ลงแป้งแบบเบาๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกในการใช้แปรงรู้สึกว่าไม่บาดหน้านะคะโอเคเลยเพราะว่าขนมันนุ่มอ่ะแปลกใจมากว่าขนนุ่มแฮะอะไรอย่างเงี้ยขนนุ่มดีจังปัดแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ความแมตช์ระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ความรู้สึกคือนุ่มแล้วก็ไม่เจ็บไม่ระคายเคืองนะถือว่าสอบผ่านในเรื่องของการทำขนแปรงที่ค่อนข้างนุ่มมากๆในราคาเท่านี้อันนี้ให้กี่คะแนนดีอ่ะให้9คะแนนละกันเนาะหัก1เพราะอะไรไม่รู้หักไว้ก่อนจริงๆแปรงปัดคิ้วอาจจะไม่ได้มีความต่างถูกไหมทุกคนแต่แปรงปัดคิ้วเนี่ยจุดประสงค์ของมันก็คือมันต้องการที่จะให้เราเนี่ยเอาไว้ปัดให้คิ้วมันเรียงเส้นสวยงามก่อนที่เราจะเขียนคิ้วหรือทำอะไรกับคิ้วใดๆก็ตามนะฮะซึ่งจะให้คะแนนกับการปัดคิ้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้จะให้คะแนนยังไงก็มันเป็นแค่แปรงปัดคิ้วนะคะเอาเป็นว่ามันใช้ได้แล้วกันนะให้สัก8คะแนนละกันอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้แปรงหัวตัดที่เขาให้มาด้วยในแพ็กเกจเนี่ยแหละจะบอกว่าพาเลตเขียนคิ้วของดิฉันคืออยู่ทนอยู่นานมากอยู่ตั้งแต่สมัยปี3นี่คือยังไม่หมดเลยนะดูว่าดิฉันใช้ทุกวันนะฉันเขียนคิ้วทุกวันแต่ทำไมมันไม่ลงเลยนะอันนี้เขียนดีนะของมิสทีนตอนนี้เป็นแฟชั่นบราวน์จะไม่ใช้ตัวครีมนะคะต้องใช้แค่สีดำสีน้ำตาลเข้มแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราลองดูของมินิโซขอออกด้วยนิดนึงแล้วนะคะสำหรับการใช้แปรงเขียนคิ้วตัวนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะได้คิ้วเป็นทรงน้องๆนักศึกษาที่อยากจะได้เซ็ตแปรงที่ใช้ได้จริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแนะที่น่าจะเอา
าไปเป็นช้อยส์ได้นะคะโอเคคิ้วผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันดีกว่าแต่งตาด้วยมันให้มา2อันเราก็จะใช้แค่2อันนะคะอันเล็กเนี่ยเหมาะสำหรับในการที่จะคัดเบ้าช่วงหางตาที่เราอยากจะได้เบ้าเล็กๆสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มสมมติว่าสโมกกี้อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้อันเล็กๆในการคัดหางตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็ใช้ในการเบลนด์เดี๋ยววันนี้เราจะลองกับพาเลทที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมแล้วกันนะคะซึ่งได้มาเป็นของขวัญรับปริญญาของดิฉันนะคะคือพาเลทของ Laura Mercier นะคะอันนี้ชื่อพาเลทว่า Night LightseEye and Cheek Collection นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นไฮไลท์หรือเอาไว้เป็นบลัชออนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีพาเลทสีตาได้หลายลุคมากๆเลยนะคะก็ลองไปหาดูได้เป็นแม่เหล็กด้วยนะคล้ายๆกันกับตัวเลนส์ขี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้แค่2สีละกันเป็นสีแบบนวลๆกับสีน้ำตาลคัดเบ้าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูถ้าเรามีแค่2แปลงเราจะทำยังไงดีในการคัดเบ้าให้มันดูดีนะคะอย่างแรกใช้ตัวใหญ่ก่อนอันนี้เทคนิคใจนะก็คือใช้ตัวใหญ่ก่อนแปรงอันใหญ่อ่ะแต่จะใช้สีนี้ดีกว่านะสีออกนวลๆชมพูรู้ว่าสีอะไรสีกะปิเหรอประมาณนี้แล้วก็จิ้มไปแล้วมาดูกันว่าแปรงมันจะโอเคไหมนะคะจิ้มไปเลยปรากฏว่าเคาะแล้วออกหมดเงี้ยหรอน่าจะออกหมดแน่เลยอ่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมทุกคนทาทั้งเปลือกเลยอ้าวติดสีอยู่นะเห็นไหมขนาดกล้องไม่ชัดยังรู้เลยว่าติดสีมาดูอันเล็กบ้างดีกว่าเราจะเริ่มในการคัดเบ้านะคะคนสีน้ำตาลบวกม่วงนิดนึงนะคะนี่อ่ะดูตามันโตขึ้นมาเฮ้ยจะบอกว่ามันโอเคมากเลยนะเราสามารถแต่งหน้าออกงานได้เลยอ่ะทีนี้อยากจะให้ตาโตขึ้นไปกว่านี้อีกเราต้องเชื่อมข้างบนกับข้างล่างเข้าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็แต่งอีกข้างนึงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปกันละขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนของการคอนทัวร์นั่นเองค่ะก็จะใช้แปรงหัวที่มันเป็นหัวแบบหัวตัดอ่ะอุปกรณ์คอนทัวร์ของเจนนะคะก็คือเจนจะใช้พาเลทของสลีฟนะคะมีเดียม374นะคะเนียนอยู่แต่ว่าเจนว่ามันเสียอย่างนึงคือมันคอนโทรลยากเพราะด้วยความที่ว่าช่วงแปรงค่อนข้างสูงคือมันได้ลุคที่เนียนไม่ได้เป็นปื้นเป็นเส้นจนเกินไปนะคะแต่อันนี้โอเคแต่ว่าถามในเรื่องของการคอนโทรลเจนว่ามันยากนิดนึงน่าจะให้คะแนนสัก7คะแนนประมาณนี้ปัดแก้มแจงใช้ของเลิฟแล้วมี Mobile 4 U2 นะคะสี You Kiss Me นะคะ S7 นะคะเป็นสีที่มีชิมเมอร์นะก็โอเคนะแต่ข้างนี้จะใช้อันนี้แต่อีกข้างนึงจะใช้แปรงที่เราเอาไว้ปัดแป้งตั้งแต่ตอนแรกดีกว่าเนาะอันนี้ใช้ปัดแก้มได้ดีกว่าเนื่องจากว่ามันคอนโทรลง่ายกว่านะคะแต่รู้สึกว่าในเวของบัชออนเนี่ยแจงให้คะแนน 8.5 แล้วกันโอเคมันก็ยังโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้ดีเลยนะโอเคเลยเราโอเคนะต่อมาเราก็จะมาทาลิปสติกด้วยแปรงของน้องเขาดีกว่านะคะใช้ของตัวนี้ค่ะ Intuit นะคะอันนี้เป็น Liquid Matte ของ Intuit นะคะเป็นสีที่ติดทนแล้วก็สีสวยสีนี้เป็นสี VM05 สี Roach นะคะเฮ้ยเจนรู้สึกว่าเจนเซอร์ไพรส์มากเนื่องจากว่ามันติดสีลิปสติกดีมากจะบอกว่าดีกว่าตัวเรียลเทคนิคนะชอบมากอันนี้ให้ 9.5 ไปเลยนะคะชอบเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีไงพอมันทำดีออกมามันก็เลยเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะคุ้มหรือเปล่าสามารถแต่งได้จริงหรือไม่นะคะก็อยากจะบอกว่าในราคา200ปลายๆถึง300นะคะเราก็สามารถที่จะฝึกแต่งหน้า
สามารถที่จะแต่งหน้าออกงานได้เลยคนไหนที่ไม่มีงบประมาณในการซื้อแปรงเซ็ตราคาแบบหลายพันของซิกมาของอะไรอีกหล่ะที่มันดังๆอ่ะของแต่ก็ไม่มีปัญญาซื้อเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแค่นี้เราก็สามารถที่จะแต่งหน้าสวยๆได้แล้วนะคะก็ว้าวเหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดคลิปแจ้งนะคะเป็นประโยชน์ก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย